การทำแผนที่จักรวาลด้วยเทคนิคใหม่ช่วยกำหนดขอบเขตของซูเปอร์คลัสเตอร์และโลกของเราอยู่จุดไหนของแผนที่นี้ณจุดหนึ่งในจักรวาลคือที่ตั้งของโลกดาวเคราะห์สีฟ้าของเราซึ่งเป็นดาวลำดับที่3จากดวงอาทิตย์และเป็นดาวดวงหนึ่งในบรรดาดาวนับร้อยล้านดวงในกาแล็กซีที่รู้จักกันดีในชื่อว่าทางช้างเผือกแต่กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานี้อยู่ตรงไหนของจักรวาลทีมนักวิทยาศาสตร์แสดงเครื่องหมายการวัดว่ามีกาแล็กซีมากกว่า 8,000 กาแล็กซีที่อยู่รอบเราพวกเขาทำแผนที่ตำแหน่งของแต่ละกาแล็กซีและการเคลื่อนที่ของพวกมันในอวกาศนี่เป็นครั้งแรกที่มันแสดงให้เห็นว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่ามากนั่นคือซูเปอร์คลัสเตอร์ชื่อว่าลาเนียเคอาซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของกลุ่มและกระจุกดาราจักรจำนวนมากกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นตั้งอยู่ที่ส่วนปลายสุดซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกของโครงสร้างนี้จักรวาลทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ในรูปของโครงข่ายกาแล็กซีนั่นคือเส้นใยจักรวาลคอสมิกเวฟซึ่งในบางบริเวณเกือบจะว่างเปล่าตรงที่ว่างสีดำแต่ในบริเวณอื่นๆนั้นจะหนาแน่นไปด้วยบริเวณที่เรียกว่าซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่พบในจักรวาลแต่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะระบุว่าตรงไหนคือจุดสิ้นสุดและตรงไหนคือจุดเริ่มต้นของซูเปอร์คลัสเตอร์อื่นๆเพื่อที่จะทำเครื่องหมายแสดงอาณาเขตของซูเปอร์คลัสเตอร์ของเราทีมที่นำโดยเบรนท์ทัลเล่จากมหาวิทยาลัยฮาวายได้ศึกษาการเคลื่อนตัวของกาแล็กซีที่อยู่รอบๆเราซึ่งลงลึกถึงรายละเอียดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถึงแม้จะรู้ว่าจักรวาล นี้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วแรงดึงดูดยังคงทำงานอยู่โดยการดึงเพื่อต้านการเพิ่มความเร็วนี้ไว้จากการคำนวณการขยายตัวนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่ามีกาแล็กซีใดบ้างที่ถูกดูดเข้าหาเราซึ่งแสดงเป็นสีฟ้าและกาแล็กซีไหนบ้างที่ถูกผลักออกไปซึ่งแสดงเป็นสีแดงสิ่งนี้ช่วยพวกเราสามารถสร้างแผนที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไหลของจักรวาลมันเป็นเส้นทางที่กาแล็กซีอาจโยกย้ายที่ไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เส้นทางเล็กๆที่เกิดขึ้นจากพลังของแรงดึงดูดจากการใช้การเคลื่อนที่เหล่านี้พวกเขามีความคิดในการทำแผนที่วิธีใหม่ซึ่งเป็นแผนที่การกระจายตัวของจักรวาลในที่ที่ซูเปอร์คลัสเตอร์ที่เราอยู่จะเห็นได้ว่ากาแล็กซีส่วนใหญ่จะถูกดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางที่มีความหนาแน่นที่เรียกว่า Great Attractor กาแล็กซีทั้งหมดในหมู่นั้นจะเลื่อนไหลเข้าหาตามเส้นทางในอวกาศซึ่งมันมีอิทธิพลต่อทุกเขตในจักรวาลลองดูในอีกมุมมองที่แตกต่างออกไปวงกลมแต่ละวงจะแสดงถึงแต่ละกาแล็กซีซึ่งจะเห็นได้ว่ากาแล็กซีส่วนใหญ่นั้นถูกดึงเข้าหา Great Attractor ในทิศทางตามลูกศรช่วงระหว่าง Great Attractor และกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นจะเป็นบริเวณที่ว่างเปล่าถัดจากทางช้างเผือกของเราไปก็คือกลุ่มกระจุกดาราจักรหญิงสาว Virgo Cluster ซึ่งมีความกว้างใหญ่และหนาแน่นซึ่งถูกเฝ้าสังเกตการจากโลกมาเป็นศตวรรษจนกระทั่งตอนนี้กลุ่มนักดาราศาสตร์ได้จัดกลุ่มกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีที่อยู่รอบๆตัวเราให้อยู่ในกลุ่มกระจุกดาราจักรหญิงสาวรวมทั้งกลุ่มกระจุกดาราจักรอื่นๆอีกเกือบร้อยในซูเปอร์คลัสเตอร์นี้ซึ่งอยู่ห่างออกไปล้านปีแสงโดยการใช้เทคนิคใหม่นี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้กลายเป็นแค่ร่องรอยเล็กๆของประเด็นนี้กลุ่มกระจุกดาวหญิงสาวนี้เกือบจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากซูเปอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ลาเนียเคอาซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่าเกิน100เท่าและหนาแน่นมากกว่าแล้วเรารู้วิธีว่าเส้นขอบเขตของแผนที่จักรวาลได้อย่างไรสีดำนี้คือซูเปอร์คลัสเตอร์ลาเนียเคอาของเราและโครงสร้างของไพเซสซูเปอร์คลัสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งแสดงเป็นสีแดงนักวิทยาศาสตร์กำหนดขอบเขตตรงที่จุดของการไหลของกาแล็กซีแยกจากกันเหมือนน้ำที่แยกออกตรงบริเวณลุ่มน้ำ
นี่คือโครงสร้างที่ถูกตัดแยกจากกันเป็นครั้งแรกที่ซูเปอร์คลัสเตอร์มีการอธิบายอย่างชัดเจนในภาษาฮาวายลาเนียเคอามีความหมายว่าสวงสวรรค์ที่สามารถนึกภาพได้ซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะสมกับชุมชนของกาแล็กซีที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ